4 3 2สวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงผู้กำกับนิดนึงแล้วก็พูดถึงงานวันนี้นิดนึงครับว่างานบวงสรวงครับพี่แมนก่อนเลยพี่แมนก่อนเลยวันนี้เป็นงานบวงสรวงหนังเนาะครับผมหนังจริงๆเราถ่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ่ายมาประมาณร่วมเกือบ 70% แล้วครับแล้วก็เหลืออีกประมาณที่แรกจะวงสรวงก่อนแต่ว่าด้วยความพร้อมของอินฟ้าอากาศยังไม่พร้อมเราก็เลยขอเลื่อนการลงสมมาก่อนแล้วก็ถ่ายทำเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรามันเกี่ยวกับหนังลบหลู่เราก็เลยอยากจะลองลบหลู่ก่อนที่จะวงสรวงและหลังจากที่ลบหลู่เสร็จแล้วเราก็เจออะไรดีๆเราก็เลยต้องมาวงสรวงก็สำหรับงานในวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยมาวันนี้แล้วก็เผยแพร่งานเราถึงเราจะเป็นบริษัทใหม่แต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราสองคนผมกับพี่แมนกำกับด้วยกันเนี่ยก็เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันเราสนุกกับโครงเรื่องของมันเราสนุกแบบวิธีคิดแบบใหม่ๆของเรื่องราวนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วคุณจะไม่กลัวทั้งตลอด90นาทีไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมีครบรถมีผีมีเพลงมีตลกมีเศร้ามีซึ้งมีรักมีครบรถทุกคนจะมีทุกอารมณ์ในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ครบรถจริงๆแล้วเป็นหนังผีเรื่องแรกที่มีเพลงประกอบเยอะมากแล้วแต่ละเพลงโดนๆทั้งนั้นมั่นใจมากครับบอกที่มาในส่วนของเลือกตัวนักแสดงครับผมที่เป็นตัวเอกทั้งสองตัวละครผมกับพี่แมนคุยกันว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับนักดนตรีที่เดินทางไปทุกที่แล้วลบหลู่ไปทุกที่แล้วเราอยากได้นักแสดงที่เป็นนักดนตรีตัวจริงเราไม่ใช่เอานักแสดงอาชีพแล้วมาสวมเป็นบทนักดนตรีซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเฟกแต่เราอยากให้เป็นนักดนตรีตัวจริงเราก็เลยไปคัดเอาว่าเอ๊ะเราจะเอาใครดีคนแรกที่เราคิดว่าแชมป์ถนัดสุยเขาเป็นบุคลิกที่ห้าวๆและเป็นเนื้อเสียงเขาห้าวๆด้วยแล้วกริยาท่าทางเขาห้าวๆทุกอย่างเราว่าได้แชมป์ละก็เรียกมาคุยแชมป์บอกผมชอบบทนี้แล้ววงดนตรีที่จะแบ็กอัพที่จะเป็นวงของประกอบของแชมป์ให้สมบูรณ์เนี่ยก็คือวง One Night Stand ผมเจอคลิปของเจนที่เขาไปออกรายการทีวีเราแบบคือเอ้ยฮาคนนี้มันฮาเว้ยแต่พอไปได้วงเข้ามาเล่นฮายิ่งกว่าฮายิ่งกว่าคือผมสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้จะให้เขาแก้ผ้าจะให้เขาทำอะไรผมเขายอมหมดเพราะว่าเขาอยากดังว่า ไม่ใช่คือเพราะว่าเขาเป็นหน้าใหม่เขาไม่มีภาพลักษณ์ของความเป็นติดกับภาพนั้นภาพนี้เขาคือนักดนตรีตัวจริงเพราะนั้นในหนังเรื่องนี้เราใช้คนจริงต้านก็เป็นนักดนตรีตัวจริงถึงจะเป็นคนขับรถแต่เขาก็เล่นได้ดีนะครับแชมป์นิต้านี่คนนี้เป็นนักร้องเสียงดีมากแล้วก็ดังมาก่อนแล้วก็สวยร้องเพลงดีเขาก็ยังเป็นนักดนตรีตัวจริงเพราะนั้นในหนังเรื่องนี้เราใช้ของจริงสารทุกอย่างที่อยู่ประกอบในฉากทั้งหมดใช้ของจริงหมดอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่เราก็ไปขอยืมมาใช้ก่อนแล้วก็เรามาทำพิธีไปยืมมาใช้ก่อนเรียกว่าเพื่อความสมจริงเพื่อความสมจริงและอิงอิงนะครับน้องอิงอิงเนี่ยเป็นอิงอิงเนี่ยเป็นคนเข้ามาคนสุดท้ายที่ว่าเอ๊ะเราต้องการผู้หญิงคนนี้คือใครดีอิงก็ได้โทรเข้ามาแล้วปรึกษากันว่าพี่หนูอยากเล่นแล้วผมชมอิงอย่างหนึ่งคือว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจมากตีสามตีสี่ยังโทรมาหาผมว่าไม่หลับไม่นอนพี่หนูคือเขาทำการบ้านหนักและเขาเนี่ยเป็นบทที่ร้องไห้ในเรื่องนี้ร้องจริง5 4 3 2ปุ๊บเขาทำได้เลยซึ่งผมไม่น่าเชื่อว่านักแสดงหน้าใหม่จะสามารถเล่นบทอย่างนี้ได้เพราะนักแสดงทุกคนเนี่ยกลัวเรื่องบทร้องไห้เนาะเหนื่อยเนาะจะเลือกบทร้องไห้นี่จะยากมากซึ่งเขาทำได้ดีมากแล้วก็ทำได้เนียนมากนะครับถือว่าเชื่อว่าหนังเรื่องนี้คนดูจะหลงรักนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะตาลนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นหนังที่มุกซ่อนมุกแล้วก็มีอะไรที่คนดูได้ลุ้นไปเรื่อยๆแล้วพี่เหลือเนี่ยแล้วคนสุดท้ายที่จะเป็นผู้จัดการวงที่จะนำพาวงเนี้ยไปทุกที่เนี่ยนึกได้คือพี่เหลือเฟือที่แรกผมนึกไปอินฟลูเอนเซอร์คนนึงแต่เขาพอดีเขาไม่ว่างพอดีก็เลยเฮ้ยเหลือพี่เหลือมาแทนเหรอเนี่ยครับพี่คือไม่ใช่คือพี่เป็นตัวเลือกที่สุดท้ายพูดง่ายๆว่าวันแรกที่โหวตกันเรามีอยู่3คนสามเบอร์เลือก1 2 3เราจับฉลากได้พี่เหลือไม่ใช่ซึ่งเราร่วมกันโหวตผมบอกไว้เลยนะว่าหนังเรื่องนี้ผมไม่ผิดหวังที่ผมตัดสินใจเลือกพี่เหลือเพราะว่าพวกผมเขียนบทมาแบบนี้พอมาเจอพี่เหลือจะบอกว่าเฮ้ยพี่น้อยขอแบบมุกแบบนี้ได้ไหมแบบนี้คือเขาจะเป็นคนที่แบบคิดอะไรใหม่ๆ
ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมไม่เอามุกโป้งชึ่งแบบมุกแบบเก่าๆคาเฟ่นะคาเฟ่สไตล์อันที่ผมไม่ได้ดูถูกนะครับก็คือมุกแบบคาเฟ่พี่เหลือเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยผมให้คิดแบบเฮ้ยพี่เอามุกแบบนี้มุกแบบนี้คือเราจะปรึกษากันตลอดว่าเราเล่นยังไงดีให้สนุกให้มันใหม่อันนี้พี่เหลือขอบคุณพี่เหลือมากๆที่มาช่วยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของหนังเรื่องนี้ที่พาทุกคนในวงเดินทางอันนี้คือพี่เหลือครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าใช้อุปกรณ์ที่ดูเหมือนกับเป็นของจริงทั้งหมดไม่ได้เป็นเซตมาเนี่ยแล้วนักแสดงเพิ่งรู้เนี่ยจะเป็นยังไงฮะคือยังหลักการทำไมถึงคิดที่ใช้อุปกรณ์คือตอนที่ผมทำพร็อพอะครับตอนที่ผมทำพร็อพเนี่ยผมบอกพี่แมนถ้ามันสร้างขึ้นมามันไม่เหมือนนะมันบางอย่างมันต้องเก่าจริงๆนึกออกไหมครับอย่างสารตุ๊กตาอะไรเงี้ยต้องเก่าจริงๆผมก็เอ๊ะจะทำยังไงพี่แมนผู้ชมก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากชื่อหนังเป็นหนังคำว่าลบหลู่แล้วทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ถ้าบางอย่างเราเซตขึ้นเหมือนหนังเรื่องอื่นหรือว่าสร้างขึ้นผมว่ามันยังไม่ถึงผมอยากให้คนดูได้ดูอะไรที่มันเป็นของจริงของจริงแล้วก็สารต้องขอบคุณผู้จัดการกองนะครับที่อุตส่าห์ไปอุ้มมาตั้งอยู่ตามสถานที่ไปอุ้มมาสุกตานางรำไปอุ้มมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้เสียชีวิตห้องเย็นสับเปลือพูกก็ของจริงหมดเอาของไปเชิญของจริงมาแม้แต่ป้ายมาตราสังก็เป็นอะไรที่ของจริงบ่อยมากซึ่งเราศพก็เป็นของจริงซึ่งเราไม่ได้ซึ่งเขาบอกเขาเจออะไรอยู่คนเดียวแต่ว่าโอเคต้องขอโทษต้องอิงนะครับว่าโอเคไม่เคยบอกเราอยากลองของเราอยากดูแล้วเชื่อไหมครับโลเคชั่นที่พวกผมไปถ่ายอ่ะพอขับรถผ่านไปบอกเอาตรงเนี้ยมันมีเหตุการณ์ตลอดเวลาคือพี่ครับมีคนถามนะบอกพี่ครับพี่มาทำอะไรแถวนี้ครับเอามาถ่ายหนังครับเขาบอกว่าพี่ครับเดือนที่แล้วเพิ่งตายตรงที่เดือนที่แล้วสามวันมีสามวันด้วยมีเดือนที่แล้วคือเราจะเจออย่างนี้ตลอดมันก็เลยแบบว่าเรารู้สึกว่าฉากเราจะเซตน้อยมากหนังเรื่องนี้เราจะไม่เซตฉากเลยครับเราใช้สถานที่จริงทุกอย่างบ้านคนจริงไม่มีสตูดิโอเลยนะบ้านหลังนี้จะเราไม่ถ่ายในสตูดิโอเลยเราถ่ายเอาท์ดอร์หมดเลยครับโอเคครับแล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ฮะยังไงกุมภาก็คาดว่าจะเป็นต้นปีครับต้นปีหน้าก็คือตอนนี้รอหนึ่งรอเราพูดง่ายๆว่าเรารอคิวที่จะลงฉายคือหนึ่งเลือกตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็สองเลือกคิวที่มันเหมาะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมเพราะว่าบางทีเราไปลงทุนกับหนังผีเรื่องอื่นแล้วก็ไม่อยากจะไปเพราะเราบริษัทใหม่เราก็อยากจะได้จังทามิ่งที่ดีๆครับผมเราอยากได้อะไรที่มันเป็นโอกาสที่มันเหมาะสำหรับคนไทยที่อยากจะคลายเครียดกับภาพยนตร์หนังผีหรือว่าภาพยนตร์แบบแนวไทยครับแต่เรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันจะตาตื่นในจิตใจคนดูแน่นอนครับครับผมครับขออนุญาตทิ้งท้ายนิดนึงนะครับพอดีว่าเห็นโปสเตอร์มีพี่ติ๊กชิโร่อันนี้คือได้ถ่ายคิวพี่ติ๊กชิโร่ไปแล้วยังครับถ่ายไปแล้วครับถ่ายแล้วพอดีพี่ติ๊กจริงแล้ววันนี้ก็จะมาเนาะแต่ติดภารกิจแกยังทำยุ่งกับงานศพอยู่แกยังทำใจไม่ได้ครับแกทีแรกจะมาแล้วแต่รู้สึกว่าแกเสียใจเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพี่ติ๊กเองก็ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุถามคนที่อยู่ดีกว่าไหมโอเคครับฝากภาพยนตร์เลยครับผมฝากภาพยนตร์เลยครับก็สำหรับคนไทยนะฮะที่ชอบดูหนังผีหนังตลกหนังเพลงน่าจะเป็นหนังผีที่มีเพลงจัดเรื่องแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หนังรักและอิ่มเอมทุกอารมณ์ฝากเรื่องลบหลู่ไว้ปีหน้าแน่นอนครับผมต้นปีหน้าหนูขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะใช่ครับคือหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงด้วยค่ะ based on true story ซึ่งมันเลยทำให้สิ่งที่เรารับบทบาทนั้นอ่ะเราเข้าถึงอารมณ์ได้ดีที่สุดครับใช่ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนักแสดงพี่เสิร์ฟครับ